จำได้ว่าเราเคยวิเคราะห์การสะท้อนกลับเป็นการเชื่อมต่อ2แบบที่ทำงานตรงกันข้ามการเชื่อมต่อแบบปกติที่มูลค่าจะถูกกำหนดโดยเหตุการณ์ในอนาคตเช่นเดียวกับในตลาดหุ้นหรือธนาคารเราเรียกมันว่าฟังก์ชันการรู้คิดและการเชื่อมต่อแบบพิสดารซึ่งความคาดหวังส่งผลต่อสิ่งที่คาดหวังเราเรียกมันว่าฟังก์ชันการเข้าร่วมฟังก์ชันการเข้าร่วมนั้นพิสดารเพราะว่าเราไม่รู้สึกถึงผลกระทบของมันเสมอไปและเมื่อมันทำงานอิทธิพลของมันก็ยากที่จะแก้ไขได้และมันมักจะไม่เป็นที่รู้จักมุมมองที่แพร่หลายว่าตลาดการเงินดำเนินการอย่างไรมีแนวโน้มที่ฟังก์ชันการเข้าร่วมมักจะไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นตัวอย่างเช่นขณะที่การปล่อยสินเชื่อระหว่างประเทศกำลังเฟื่องฟูนายธนาคารไม่ทราบว่าอัตราส่วนหนี้สินของประเทศที่กู้ยืมเงินได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมการให้กู้ยืมของตัวเองในการเฟื่องฟูของการควบรวมบริษัทนักลงทุนไม่ได้ตระหนักว่าการเติบโตของกำไรต่อหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการประเมินมูลค่าที่พวกเขาวางไว้ปัจจุบันนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการลดทอนมูลค่าสามารถกดดันเศรษฐกิจได้การปล่อยสินเชื่อมักจะกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วยให้ผู้ยืมใช้เงินมากกว่าที่เขาจะทำได้หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีประสิทธิผลมีข้อยกเว้นเพื่อให้แน่ใจว่าหากสินทรัพย์ที่เป็นปัญหาไม่ใช่สินทรัพย์ที่จับต้องได้แต่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินมันก็ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นในทำนองเดียวกันการชำระหนี้คืนก็จะทำให้ราคาของสินทรัพย์ทางการเงินตกลงดังนั้นแหล่งที่จะสร้างการบริโภคและรายได้ในอนาคตก็จะเป็นโมฆะเมื่อยอดหนี้คงค้างสะสมเพิ่มขึ้นส่วนที่ต้องใช้ชำระหนี้เพิ่มขึ้นมีเพียงการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่จะกระตุ้นได้และการปล่อยสินเชื่อใหม่ก็จะต้องเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้สินเชื่อโดยรวมมีเสถียรภาพความเชื่อมโยงระหว่างการปล่อยสินเชื่อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นห่างไกลจากความตรงไปตรงมาวงเล็บนั่นคือเหตุผลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักการเงินที่หมกมุ่นอยู่กับปริมาณเงินและไม่สนใจสินเชื่อวงเล็บปิดปัญหาสำคัญคือสินเชื่อไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการบริโภคสินค้าและบริการอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการเงินเท่านั้นในกรณีนี้อิทธิพลที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลายเป็นปัญหาสำหรับวัตถุประสงค์ของการอภิปรายนี้อาจเป็นประโยชน์ในการแยกแยะระหว่างเศรษฐกิจของจริงกับเศรษฐกิจการเงินปฏิสัมพันธ์ที่สะท้อนกลับระหว่างการให้กู้ยืมและมูลค่าของหลักประกันอาจเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจริงกับการเงินหรืออาจจำกัดอยู่ที่เศรษฐกิจการเงินในที่นี้เราจะเน้นไปที่กรณีแรกเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และกระแสรายได้ที่เป็นตัวกำหนดความน่าเชื่อถือทางสินเชื่อในช่วงแรกของการสะท้อนกลับของกระบวนการการขยายสินเชื่อที่ปริมาณสินเชื่อที่เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อยดังนั้นผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันจึงมีความสำคัญเพียงเล็กน้อยนั่นคือเหตุผลที่การขยายเริ่มช้าและเครดิตยังคงเป็นไปตามปกติในตอนแรกแต่เมื่อปริมาณหนี้สะสมมากขึ้นการปล่อยกู้โดยรวมก็มีความสำคัญมากขึ้นและเริ่มมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันกระบวนการนี้ดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงจุดที่เครดิตทั้งหมด
ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เร็วพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเมื่อถึงเวลานั้นมูลค่าหลักประกันจะขึ้นอยู่กับผลกระตุ้นของการปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างมากและเนื่องจากการปล่อยสินเชื่อใหม่ล้มเหลวในการเร่งรัดทวงหนี้มูลค่าหลักประกันเริ่มลดลงการพังทลายของมูลค่าหลักประกันมีผลกระทบที่กดดันต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยตอกย้ำการพังทลายของมูลค่าหลักประกันเนื่องจากหลักประกันได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ณจุดนั้นการลดลงอาจทำให้การชำระบัญชีของเงินกู้ลดลงซึ่งอาจทำให้การลดลงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นคือการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของการรุ่งเรืองและล่มสลายการรุ่งเรืองและล่มสลายไม่สมมาตรกันเนื่องจากในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตทั้งปริมาณสินเชื่อและมูลค่าของหลักประกันนั้นยังน้อยในช่วงที่ช่วงการล่มสลายนั้นทั้งคู่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดและยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมอีกด้วยการชำระบัญชีเงินกู้ต้องใช้เวลายิ่งต้องดำเนินการให้เสร็จเร็วเท่าไหร่มูลค่าหลักประกันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นในช่วงการล่มสลายการตอบโต้แบบสะท้อนกลับระหว่างเงินกู้และหลักประกันจะถูกบีบอัดภายในกรอบเวลาอันสั้นและผลที่ตามมาอาจเป็นหายนะเป็นการชำระบัญชีอย่างกระทันหันในจุดที่เงินกู้ถูกสะสมมาซึ่งทำให้รูปแบบของการล่มสลายแตกต่างจากรูปร่างของการรุ่งเรืองก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าลำดับการรุ่งเรืองและล่มสลายเป็นตัวแปรเฉพาะในเหตุการณ์สะท้อนกลับความรุ่งเรืองสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเชื่อมโยงระหว่างมูลค่าและการประเมินมูลค่าการประเมินมูลค่ามีหลายรูปแบบในตลาดหุ้นมูลค่าคือส่วนทุนของเจ้าของหรือ equity และในวงการธนาคารมันคือหลักประกันเป็นไปได้แม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้ที่ความเจริญจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการขยายสินเชื่อตัวอย่าง2ตัวอย่างที่เราศึกษาในตลาดหุ้นได้แก่กลุ่มรีอิตและการควบรวมบริษัทในทางทฤษฎีอาจเปิดเผยโดยไม่ต้องใช้หุ้นเป็นหลักประกันแม้ว่าในทางปฏิบัติจะมีเครดิตที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากในกรณีที่ไม่มีเครดิตกระบวนการการกลับตัวจะค่อยเป็นค่อยไปการหดตัวจะไม่เป็นภาพสะท้อนของการขยายตัวด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้พลังของการสะท้อนกลับจะแสดงมากในช่วงการกลับตัวมากกว่าในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มและแรงกดดันที่เป็นลักษณะเฉพาะของการล่มสลายจะไม่ปรากฏทั้งรูปแบบการรุ่งเรืองและล่มสลายชัดเจนเกินกว่าจะน่าสนใจสิ่งที่น่าทึ่งคือปฏิกิริยาสะท้อนกลับระหว่างการกู้ยืมและหลักประกันนั้นยังไม่ได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปมีวรรณกรรมมากมายเกี่ยวกับวัฏจักรการค้าแต่ผมไม่เห็นความตระหนักมากนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบสะท้อนกลับที่อธิบายไว้ที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นวัฏจักรการค้าที่กล่าวถึงโดยทั่วไปในตำราเรียนนั้นแตกต่างกันไปตามระยะเวลาจากวงจรเครดิตที่ผมกำลังพูดถึงที่นี่เป็นการผันผวนในระยะสั้นภายใต้รูปแบบที่ใหญ่ขึ้นมีการตระหนักรู้ถึงวัฏจักรที่ใหญ่ขึ้นซึ่งปกติจะเรียกว่าคลื่นคอนดาลิฟแต่ก็ไม่เคยมีการอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มาก่อนความคิดเห็นของผู้อ่านครับคลื่นคอนดาดริฟพัฒนามาจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวโซเวียตมีการพิจารณาว่าจะมี4ขั้นตอนกับคลื่นคอนดาดริฟนั้นซึ่งคล้ายกับ4ฤดูกาลฤดูใบไม้ผลิคือ
เมื่อเศรษฐกิจโลกอยู่ในที่ราบสูงหรือเพิ่งเริ่มปรับปรุงตัวฤดูร้อนเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจเริ่มเร่งความเร็วและมีความเจริญรุ่งเรืองมากมายฤดูใบไม้ร่วงจะแสดงโดยภาวะถดถอยและที่ราบสูงอื่นในขณะที่ฤดูหนาวถือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าครับในปัจจุบันมีความกังวลมากมายว่าเราอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งแต่ข้อสันนิษฐานทั่วไปก็คือเรากำลังเผชิญกับสภาวะถดถอยเช่นเดียวกันกับที่ผ่านมาความจริงที่ว่าเราอยู่ในระยะการเกิดแต่ละช่วงที่ลดลงของวัฏจักรภาพใหญ่และวัฏจักรภาพใหญ่ก็มักจะถูกละเลยผมขอยืนยันว่าภาวะถดถอยก่อนหน้าทั้งหมดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นในขณะที่สินเชื่อกำลังขยายตัวในขณะที่ปัญหาที่เราอาจเผชิญหรืออาจไม่เผชิญในตอนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความสามารถในการกู้ยืมในระบบเศรษฐกิจจริงหดตัวลงสิ่งนี้สร้างสถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่เพิ่งผ่านมาอันที่จริงไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดไหนวัฏจักรมันใหญ่มากจนยากที่จะกำหนดผมต้องสารภาพว่าผมสับสนในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี1982เหตุผลที่ทำให้ผมสับสนก็คือขนาดที่วัฏจักรของการเฟื่องฟูผ่านไปวัฏจักรของการล่มสลายก็ยังไม่เกิดขึ้นการล่มสลายสามารถสร้างความก่อกวนได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการชำระบัญชีหนี้ในสินเชื่ออย่างกระทันหันผลที่ตามมาสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากและพวกเขาพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสถาบันของธนาคารกลางได้พัฒนาในความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันไม่ให้สินเชื่อหดตัวอย่างฉับพลันและเกิดหายยันนะเนื่องจากความตื่นตระหนกยากที่จะยับยั้งเมื่อมันเริ่มต้นขึ้นการป้องกันจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในขณะที่กำลังขยายตัวมันคือเหตุผลที่ธนาคารกลางค่อยๆเข้ามามีบทบาทเพื่อที่จะควบคุมปริมาณเงินและคือเหตุผลที่ตลาดการเงินที่มีการจัดระเบียบควบคุมอัตราส่วนของหลักประกันต่อสินเชื่อจนถึงขณะนี้ทางการได้ป้องกันการล่มสลายได้แล้วเราพบว่าเรากำลังอยู่ในเขตพบค่ำที่กระบวนการปกติของการขยายสินเชื่อสิ้นสุดลงเมื่อนานมาแล้วแต่กระบวนการปกติของการหดตัวของสินเชื่อได้รับการป้องกันโดยเจ้าหน้าที่ทางการ